ไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงในลอสแอนเจลิสไหมคะมีแต่คนเขาใส่หน้ากากทั้งนั้นเลยอะชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะคะตอนนี้ก็ครบ1เดือนแล้วหลังจากที่อเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะก็เห็นยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกาไหมคะว่าตอนนี้ทะลุ 500,000 คนแล้วครึ่งล้านแล้วอะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามสถานการณ์ในอเมริกากับมอสนะคะที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือทางฝั่งตะวันออกนะคะก็คือนิวยอร์กนะคะนิวยอร์กตอนนี้ก็เฉพาะผู้ติดเชื้อเนี่ย 200,000 แล้วนะคะอย่างรัฐที่มอสอยู่แคลิฟอร์เนียตอนนี้ 20,000ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามสถานการณ์ในอเมริกากับมอสนะคะที่มอสต้องมาซักผ้าข้างนอกเนี่ยก็เพราะว่าอพาร์ตเมนต์ที่มอสอยู่นะคะเครื่องซักผ้ามันมีอย่างจำกัดก็เลยต้องมาซักผ้าข้างนอกแบบนี้นะคะปกติแมวนี่ถ้าให้ออกข้างนอกนี่ให้จูงให้อะไรก็ไม่แบบไม่ยอมนะวันศุกร์ที่10เมษายนนะคะเขามีการประกาศบังคับนะคะว่าพลเมืองใน LA เนี่ยจะต้องใส่หน้ากากแล้วนะคะเห็นไหมเขาจะมีป้ายบอกไว้แล้วนะคะเนี่ยร้านซักผ้าที่นี่คล้ายๆกับในหนังที่เราเห็นเลยนะคะส่วนใหญ่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะในเมืองที่แบบว่าแออัดใครที่จะมาอยู่ใหม่แล้วก็อยากรู้วิธีการซักนะคะสามารถไปดูคลิปเก่าของมอสได้นะคะเดี๋ยวมอสจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเห็นไหมคะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะเช็ดทำความสะอาดตลอดเวลานะคะแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยเขามีป้ายบอกไว้นะคะว่าให้ทุกคนใส่หน้ากากแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกแต่ก็ยังมีคนที่เขาไม่ใส่หน้ากากที่เนี่ยเขาเป็นการบังคับตัวเองมากกว่ายังไม่ถึงกับปรับเหมือนทางฝั่งนิวยอร์กนะคะที่ว่าจะต้องปรับ 1,000 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรล้างในถุงมืออีกทีนึงก็เราก็อบผ้าไว้40นาทีนะคะแบบร้อนมากเลยก็มันก็ดีหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้แบบว่าใส่เสื้อผ้าได้เลยคือตอนนี้นะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขามีคำสั่งเรื่อง stay at home นะคะก็คือยืดเวลาให้อยู่บ้านเนี่ยจากปกติสิ้นเดือนนี้นะคะเมษาเขายืดออกไปเป็น15พฤษภาคมนะคะก็เดี๋ยวมอสซักผ้าเสร็จเนี่ยก็จะต้องไปหาซื้อของเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาก็ให้อยู่บ้านเพิ่มแล้วเนาะตอนนี้เราก็ไม่อยากจะพับผ้าที่นี่เนาะเพื่อความแบบว่าปลอดภัยจากเชื้อโรคก็เดี๋ยวเอาไปพับที่ห้องดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรกันก่อนเข้าบ้านเนาะเปลี่ยนถุงมืออันใหม่นะคะเข้ารถแต่ละครั้งล้างด้วยแล้วก็เปลี่ยนถุงมือด้วยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสอะจะไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเพราะว่าตอนนี้ทางลอสแอนเจลิสเขาก็ยืดเวลานะคะว่าให้เราอยู่ที่บ้านเพิ่มขึ้นไปอีกคนเขามาเดินมาออกกำลังกายกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝนน่ะตกทั้งอาทิตย์นะคะมีมาวันนี้เห็นไหมอากาศดีมากแดดดีเห็นแดดดีๆอย่างนี้นะคะอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้19
9องศานะคะคือมีแดดแต่ว่าอากาศก็ดีดูดิคนที่เขามาเดินจะเห็นว่าเขาใส่แมสกันทุกคนเลยนะคะตอนนี้ที่หมอเจอไอ้แต่ตัวนั้นไม่ได้ใส่เห็นไหมอ่ะคืออากาศมันดีมากนะคนก็มาจูงหมามาวิ่งมาออกกำลังกายกันได้social distancing นะคะแล้วก็แทบจะ 99% นะคะคนใส่หน้ากากหมดเลยก็คือว่าคำสั่งที่เมืองลอสแอนเจลิสออกมานะคะที่ว่าทุกคนอ่ะต้องใส่หน้ากากแต่เขาก็ยังอนุโลมนะคะถ้าเกิดว่าเราออกมาข้างนอกเนี่ยแล้วเราอยู่ห่างจากคนอื่นมากกว่า6ฟุตเนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสำหรับคนวิ่งออกกำลังกายนี่เขายืนขายหน้ากากกันเลยนะคะขายอันละ5เหรียญโหข้างหน้าดูแบบโล่งมากเลยอ่ะไม่เห็นค่อยมีคนเลยอ่ะอ้าวนี่ที่แท้มาอยู่ริมตึกกันโอ้โหเพียบเลยแถวยาวมากเห็นการเปลี่ยนแปลงในลอสแอนเจลิสไหมคะมีแต่คนเขาใส่หน้ากากทั้งนั้นเลยอะโหแถวยาวมากตอนแรกเราว่ากะจะมาซื้อของในคอสโก้นะคะแต่ว่าเห็นคนเข้าแถวไหมยาวไปนู่นเลยอะแต่ดีใจมากที่ทุกคนแบบว่าใส่หน้ากากเฮ้ยแต่ทุกคนใส่จริงๆอะฮะอันนั้นซื้อทีวีนะสงสัยอยู่บ้านก็เลยแบบดูใหญ่ๆไปเลย55นิ้วตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือทางฝั่งนิวยอร์กนะคะรัฐนิวยอร์กรัฐเดียวเนี่ยพบตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่าประเทศอื่นทั่วโลกเลยอ่ะโอ้โหคือแบบแล้วเขาบอกว่าทุก2นาทีนะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิต1คนนะที่นิวยอร์กอ่ะคิดดูว่าน่ากลัวขนาดไหนนู่นๆๆเห็นนู่นมั้ยคะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านู่นไกลๆบนภูเขาอะค่ะขาวๆอ่ะเป็นหิมะอยู่นะคะตอนนี้บนภูเขาอ่ะมีหิมะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสถานการณ์โควิด-19 นะคะช่วงนี้เหมาะกับการแบบว่าไปเล่นสกีไปแบบดูหิมะข้างบนเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเรียกว่ามีทั้งทะเลภูเขาหิมะครบเลยแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้ให้เราแบบไปเล่นหิมะนะคะไม่เห็นมีคนประตูตรงนี้เขาปิดนะคะโอ้นี่แล้วเขามีป้ายบอกด้วยว่าถ้าจะเข้าไปเนี่ยจะต้องมีแบบว่าอะไรปกปิดใบหน้าด้วยน่าจะอีกประตูนึงอ่ะไปทางโน้นดีกว่าแถวจะยาวเหมือนคอสโก้มั้ยเนี่ยอุ๊ยเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่เขาแบบว่าคือเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถเข็นโดยเฉพาะเลยอ่ะมีจุดมาร์คให้ยืนนะคะแน่นอนว่าเมื่อกี้ป้ายเขาบอกแล้วว่าทุกคนที่เข้ามาจะต้องใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นน่าจะทุกคนต้องใส่หน้ากากแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาซื้อของที่จำเป็นของเราก่อนนี่สเต็กน่ากินมากเลยแต่ว่ากินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของหมาของหมาดูดิจริงจังปะล่ะโอ้โหอาหารหมาอาหารแมวที่นี่คือมีหลากหลายมากเลยนะคะเห็นไหมคะสตรอเบอรี่ที่นี่นะคะ3เหรียญ99นะแบล็คเบอร์รี่คือตระกูลพวกเบอร์รี่นี่ที่นี่อ่ะถูกนี่เขามีป้ายนะคะว่า one way นะคะช่องเนี้ยให้แค่รถเข็น2คันเท่านั้นคือไม่อยากให้แบบคนแออัดนะคะเท่าที่เห็นนะคะทุกคนก็ใส่หน้ากากกันหมดเลยตอนนี้เนี่ยหมอชอบกินเนี่ยพิงซอสเกลือชมพูเห็นเขาว่าแร่ธาตุมันดีกว่าเกลือปกติไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ก็เหลือน้อยแล้วอ่ะทิชชู่ก็หมดเหมือนเดิม
็ถือว่าทุกคนเขาปฏิบัติตามนะคะตามที่คำสั่งเมืองลอสแอนเจลิสเขาเป็นคำสั่งออกมานะคะก็เห็นไหมคะว่าคนในลอสแอนเจลิสเนี่ยพอทางการเขาแบบว่าแนะนำอย่างจริงจังเขาก็ใส่กันนะคะของจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้หัวดื้อนะมอสว่าพอตอนนี้เขาบังคับให้ใส่ก็ใส่กันนะเห็นไหมบอกแล้วว่าคนไทยอ่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกเห็นไหมออกหนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลิสทำด้วยเป็นอาหารเหนือตามน้องเข้ามาเห็นบอกร้านนี้ทุกอย่าง5เหรียญเป็นอาหารเหนืออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะค่ะก็จะมีบางอย่างที่แบบมีออเดอร์นั้นสั่งได้ค่ะอันนั้นจะเป็นเจ็ดค่ะก็จะมีไส้อั่วปลาสมุนทอดปลาทอดโอเคเงั้นหนูเอาไส้อั่วด้วยอีกที่นึงนะคะ5เหรียญนี่เริ่มมานานหรือยังอะคะที่เขาประกาศนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมไปเรื่อยๆก่อนปกติร้านนี้หนูผ่านทีไรนี่ไม่เคยได้กินเลยนะเนี่ยคนแน่นตลอดร้านนี้ร้านดังนะข้าวซอยไก่ทางแค่ชอบมากข้าวซอยไก่ขายดีจริงๆแล้วอ่ะร้านอาหารไทยที่ร่วมโครงการ5เหรียญเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วอาหารที่เนี่ยค่ะจะออเดอร์ประมาณ7เหรียญ8เหรียญแต่ตอนนี้เขาก็ดั้มราคามาก็ถือว่าคนไทยช่วยคนไทยนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันบางร้านก็มีแจกฟรีด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็มอเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะขอส่งแรงใจให้กับคนไทยทั่วโลกต่อสู้โรคโควิดไปด้วยกันนะคะจากรัฐเจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ